วันนั้นที่หนูเสียน้ำตาที่หนูร้องไห้เพราะว่าหนูไม่ได้ผิดหวังในตัวทุกคนนะแต่ว่าหนูยอมรับว่าหนูผิดหวังในตัวเองนะว่าสุดท้ายแล้วมันก็แบบว่าไม่มีที่ยืนให้เราจริงๆใช่ไหมหรือว่าเพราะเรายังดีไม่พอหรือเปล่าที่จะแบบที่จะมีจุดยืนอยู่ตรงนั้นนี้ทั้งๆที่ผ่านมาก็พยายามมากๆแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงที่เรารู้สึกดีแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆเราทั้งหมดมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่วันนั้นน้องมิวนิกน้องฟอนวิ่งเข้ามาเกาะหนูได้ปลอบจูเน่ร้องไห้แล้วน้องวีก็เดินเข้ามาบอกว่าพี่ไม้พี่ต้องคุยกับหนูนะพี่ยังต้องอยู่กับหนูนะอย่าเลิกคุยกับหนูนะหนูก็เลยถามว่าประโยคนั้นมันต้องเป็นพี่ไม่ใช่หรอที่ถามหนูอะไรแบบนี้มันถ้าเอาแบบว่าลึกๆคือมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือเปล่าเราไม่เหลือใครแล้วหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเราก็เห็นว่าจริงๆเราก็ยังมีเพื่อนๆที่เหลือที่ยังอยู่ด้วยกันที่เราให้กำลังใจกันอยู่เสมออยู่แล้วก็สุดท้ายก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกโหวตทุกอย่างทุกกำลังใจที่ทุกคนให้หนูมาทุกอย่างเลยจริงๆถึงแม้ว่าครั้งนี้มันจะยังไม่มีสปอตไลท์ให้หนูในครั้งนี้แต่ว่าหนูเชื่อว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าทุกคนยังอยู่กับหนูยังพร้อมที่จะสู้